ีครับทุกคนตรงไปก็จะไปธนาคารแห่งประเทศไทยบางขุนพรหมตลาดเทเวศหอสมุดแห่งชาตินะครับตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นสวนอ้อยตรงนั้นราชพัฒน์สวนดุสิตสวนสุนันทาทุกคนแต่นี่แมมส์เฮาส์อยู่ตรงหน้าเราแล้วสะพานนรรัตน์สถาน2488เนาะนี่ครับแมมส์เฮาส์ไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นสวนสาธารณะที่สวยมากนะฮะบอมพัสุเมนนี่ฮะเขาสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกคนนี่แมมเฮาส์แมมส์เฮาส์บ้านแมมนั่นเองทุกคนนี่ฮะเราจะเช็คอินกันสดๆบทไม่ต้องเลยเช็คอินทางไหนครับเข้าทางนี้เนาะนี่มีอาหารตามสั่งนี่จะบรรยากาศริมคลองทุกคนคลองสามสี่แมมเฮาส์นี่ฮะคลองนี่ฮะทุกคนติดสะพานหาง่ายมากเลยมีรูปในหลวงด้วยที่นี่เป็นมงคลมากๆนี่ค่ะร่มรื่นทุกคนตรงนี้ก็สี่แยกบางลำพูวัดบวรใกล้ๆทุกคนนี่จ๋าหายทุกคนสวยมากนี่แมมเฮาส์ทุกคนบ้านแมมเห็นไหมวัดบวรอยู่ตรงนี้สี่แยกบางลำพูตรงไปก็เข้าสารแล้วเดือดทองมากๆก็เดี๋ยวเช็คอินก่อนนะครับทุกคนดูสิรถมากห้องรถมากทำเลดีมากเห็นคลองทุกคนสวยมากๆทุกคนครับนี่คือแมมส์เฮาส์มีดอกอีราวดีริมคลองแล้วก็เดินไปตรงเนี้ยก็จะเป็นสวนสาธารณะป้อมพระสุเมรุแล้วเดินไปก็เป็นท่าพระอาทิตย์สนามหลวงทำเลทองมากเห็นไหมสะพานนี่สี่แยกบางลำพูจำได้ไหมฮะที่เราเดินมาเมื่อกี้ทุกคนวัดบวรอุ้ยมีร้านเจ๊กบนี่วันนี้เราไปหาเจ๊กบไหมหรือพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราควรจะอยู่ในห้องทำหลักสูตรแล้วก็ทบทวนลบเมมเดี๋ยวจะไม่มีเมมพื้นที่ถ่ายเพราะเมมมันเต็มไวมากทุกคนนี่ฮะออกไปเลี้ยวซ้ายฝั่งนี้นะถนนสามเสนก็ไปออกเขาเรียกว่าอะไร ถนนพระราม8ทุกคนนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีวัดอินทรวิหารทุกคนเพราะเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูเตียงนอนจะนอนสบายมากเลยทุกคนรถมากว้ายแมมเฮาส์รถที่สุดทุกคนโอ้ต้องบอกต่อทุกคนแต่เขาเราบอกต่อก็ทำหน้าที่ไปแต่ของเขาเนี่ยฝรั่งนะฮะนักเดินทางประทับใจมาไม่ขาดสายอยู่แล้วเนี่ยถนนสามเสน2อยู่ตรงข้ามกับเราทุกคนและนิสานนะฮะอันนิสานอะไรรู้สึกจะเป็นสารเจ้าพ่อหมูหรือสุกรนะทุกคนจ้านี่ๆๆตรงนี้เลยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยทุกคนจ้าสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะทุกคนเราลงไปสนามหลวงก่อนไหมไปดูบรรยากาศสนามหลวงเพราะวันนี้เป็นวันที่เราลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านสวรรคตไปสู่สวงสวรรค์นะทุกคนนะและที่ประทับใจคือที่นี่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงร.9แสดงว่าที่นี่เป็นมงคลกับคนที่อยู่อาศัยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของแน่ๆเราเชื่ออย่างนั้นและที่สำคัญคือทำให้เราได้มีวันนี้ได้มาพักที่นี่ก็เพราะด้วยความที่เราเองก็เคารพและศรัทธายกย่องนะฮะไม่เคยลืมบุญคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกคนนะสวยมากทุกคนดูซีวิวนี่นอนชมวิวสบายเลยทุกคนรอบทิศเลยสำหรับคลิปนี้ขอสั้นๆก่อนสำหรับ EP แรกนะครับทุกคนจะจำไว้ให้แม่นเดินไปไม่กี่ก้าวก็วัดบวรนิเวศนะครับราชวรวิหารนี่ไปไหนครับถนนข้าวสารกลางคืนคึกคักแน่นอนนะฮะเลี้ยวซ้ายออกทางนี้ถ้าเกิดเราหันหน้าตรงนี้นะฮะถนนสามเสนไปหอสมุดแห่งชาติไปธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาบางขุนพรหมวัดอินทรวิหารแต่ถ้าตรงนี้เราไม่ไปถนนข้าวสารเราเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นถนนพระสุเมรุทะลุไปท่าพระอาทิตย์แล้วก็สนามหลวงทุกคนเดี๋ยวจะพาไปติดตาม EP ต่อไปนะครับจากแมมส์เฮาส์เดินทางสะดวกของกินเยอะแน่นอนตรงนี้เพราะเป็นบางลำพูเจ๊กบก็อยู่แถวนี้ออกไปก็ราชดำเนินได้ถูกไหมครับที่นั่งโลหะปราสาทก็อยู่ตรงนั้นนะฮะสวยมาก
นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้น่ารักมากห้องนอนน่ารักมากมากแหม่มเช้าฝากไว้ทุกคนตื่นเต้นมากขอบคุณมากฟ้าดินที่ทำให้เราได้เจอที่พักดีๆอีกแล้วต้องบอกต่อให้โลกรู้ต่อไปนะครับ